ฮัลโหลสบายดีทุกคนลูกตาหนุ่มดอกเมยวันนี้เขากำลังเรียกกับการรีวิวกินเซอร์ซึ่งขนมที่ตุ๊กตาจะมารีวิวไม่นิ่งก็คือพิงเกิลหรือว่าพิงเกิลเนาะและคุณอาจจะสงสัยว่าอ้าวก็เห็นหาซื้อได้ทั่วไปเป็นอย่างที่เขามารีวิววันนี้ตุ๊กตามีพิงเกิลรสหนึ่งก็คือชาดาเป็นพิงเกิลรสทาโกยากิอันนี้แมนตุ๊กตาฝากมูอยู่ญี่ปุ่นซื้อมาให้ตุ๊กตาถามมูว่าอยู่ญี่ปุ่นมีขนมอย่างแปลกๆบอแล้วก็บอกว่าบ่มีดอกมีแต่ขนมทั่วไปนี่แหละแต่ว่ามันมีรสชาติอื่นที่แตกต่างจากที่เขาเคยกินและอันนี้นี่เป็นรสทาโกยากิเป็นรสมาใหม่เดี๋ยวเขามาแกะเบิ่งก่อนว่าทางในเป็นจังใดในหนึ่งแพ็คก็จะมีอยู่3กล่องกล่องสำนี้หนึ่งกับบ่ใหญ่ปานใดเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นพิงกุนรสทาโกยากิทุกคนรู้ป่ะความจริงมันฮาร์ดคอร์สําไหร่ความฮาร์ดคอร์ของอีมันฝรั่งนี่ที่มันอยากจะกินทาโกยากิมันก็เลยไปจับลูกของทาโกยากิตัวนี้นี่ไปจับลูกของมันมาให้เป็นตัวประกันแล้วจากนั้นมันก็หลอกล่อให้พอทาโกยากินี้ออกมาสวยลูกแล้วบัดพอมาเจอลูกแล้วอีมันฝรั่งนี่มันก็ได้ทำการเอาเล็กนี่เสียบเรียบร้อยมันก็เลยกลายมาเป็นพิงเกิลรสทาโกยากิให้เขากินเอามาแกะเบิ่งข้างในก่อนปึ๊บนี่ดมก่อนเด้อเป็นจังใดกินบ่เห็นจะมีกินทาโกยากิเลยอ่ะข้างในให้เบิ่งเป็นสิเดี๋ยวเฮามาลองซิมเบิ่งว่าจะเป็นรสชาติทาโกยากิหรือบ่บอกบ่ถึงเลยว่ารสชาติจังไหนดมกินมันได้กินแต่แบบมันได้กินแต่เป็นคือแผ่นมันฝรั่งของพิงเกิลทุกอันมันกินเดียวกันเลยลูกตาได้รสชาติของอันนี้นะเป็นคือน้ำซอสมันนี่นะเป็นน้ำซอสมันอ่อนโคตรเลยเป็นแบบรสชาติจางๆน้ำบอลแผ่นมันนี่ทุกคนเห็นบอลแผ่นมันแผ่นมันจะมีเป็นจุดๆๆๆๆๆนี่ลูกตาคิดว่ามันอาจจะเป็นอันห้อยหน้านี่ปลาแห้งที่ว่าเขาจ้องโฮยไซทาโกยากิกันนะที่เขาคิดว่ามันเป็นปลามึงแห้งแต่ความจริงแล้วมันเป็นปลาแห้งได้รสชาติอันนั้นแหละหมดแล้วมันรสชาติจางๆอ่ะทุกคนมันบดเจ้มจนเลยกินไปแล้วแบบบรรยายรสชาติบ่ถึกเลยว่ามันเป็นรสชาติจังใดกันแท้เป็นกินแล้วรู้สึกงงๆเป็นการกินขนมที่กินเข้าไปแล้วรสชาติไม่ให้ในเฮางงๆมันบ่คือทาโกยากิปานใดฮึนั่นแหละทุกคนสรุปแล้วกินเข้าไปก็คือรสชาติมันจืดโมเมนต์มันจืดรสชาติมันเป็นจางๆกินเข้าไปแล้วเขาก็จะงงๆนิดนึงว่านี่เป็นรสชาติทาโกยากิวะเพราะว่าเขาเจ้าก็ใส่มาเป็นแต่ผงซื้อฮะนะเป็นแบบคือผงห้วยหน้าชั่วซื้อฮะนะมันก็บ่ได้เอาไปเอือบเป็นอย่างคักแน่เนาะเขาเจ้ากดไปแล้วเนาะสำหรับการรีวิวพิงเกิลรสทาโกยากิเป็นจังไหนมากกันหรือบ่ถ้าผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ตุ๊กตาแด่เด้อตุ๊กตามีแฟนเพจพร้อมเด้ออย่าลืมเข้าไปกดไลค์พร้อมมื้อนี้ไปแล้วเด้อทุกคนบ๊ายบายจุ๊บๆบ๊าย